สวัสดีครับผมเพื่อซีตัวแสบครับเห็นขวดน้ำกับเกลือแบบนี้น่าจะเดาได้นะครับว่าผมจะมาพิสูจน์คลิปอะไรจาก TikTok ในวันนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามก่อนอื่นเราไปดูตัวอย่างกันก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับก็เป็นคลิปวิดีโอจากเป็นแฟนเพจคุณดีนวล็อกนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาไปเจอคลิปต่างประเทศมาถ้าเราใส่เกลือลงไปในน้ำเนี่ยให้เต็มๆนะครับทุกครั้งครับที่เราโยนแบบแพทเทิร์นฟลิปนะครับเรียกว่าโยนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโยนให้มันกลับมาตั้งอย่างเงี้ยครับมันจะตั้งได้เสมอครับอย่าโยนยังไงก็ตั้งครับไงก็ตั้งอย่างนี้ครับถ้าใส่เกลือครับนะโอ้ยังไงก็ทำได้ครับนั่นแหละประมาณนี้ครับเห็นหลายวิดีโอเพื่อนๆบอกผมชอบก๊อปเข้ามาอันนี้ผมไม่ได้ก๊อปครับผมพิสูจน์จากคลิปของเขาเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นผมทำพิสูจน์มา 4-5 ปีแล้วพอผมมาทำเรื่องใน TikTok บ้างโดนหาว่าก๊อปเขาเฉยเลยครับมาเราทำมาดูดีกว่าครับนี่ซึ่งวันนี้ครับผมไม่ทดลองเอาขวดมาหลายแบบเลยครับนี่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่เลยเผื่อไม่แน่ไซส์เล็กอาจจะไม่ได้ผลอาจจะไซส์กลางได้หรือว่าไซส์กลางไม่ได้อาจจะต้องไซส์ใหญ่อะไรอย่างงี้ครับทดลองดูหลายแบบเลยครับแล้วก็เกลือนี่ครับพร้อมครับมีเต็มขวดเลยสามารถใส่ได้เต็มข้อเลยครับแต่ก่อนอื่นดับแรกนะครับเรารู้จักกับ bottom flip challenge ก่อนแล้วกันนะครับ bottom flip challenge ก็คือการที่เราโยนขวดให้มันตั้งนะครับโยนให้มันตั้งอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาไม่โยนให้ตั้งอย่างเงี้ยครับสอนด้วยนะครับประมาณ3หรือ4ปีที่แล้วได้นะผมจำไม่ได้แต่ก็ประมาณนั้นแหละครับถ้าเพื่อนอยากเรียนก็ไปดูวิดีโอนั้นได้นะครับผมสอนอยู่นะครับว่าทำไงถึงจะตั้งได้ทุกครั้งแบบนี้อ่ะต้องมาใหม่ว่าทำไงถึงจะตั้งได้ทุกครั้งแบบเนี่ยซึ่งพอเป็นอย่างนี้แล้วคลิปตัวอย่างที่เราดูกันมาในตอนต้นเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเขาก็แค่ใส่เกลือเข้าไปแล้วเขาก็ใช้ความสามารถที่เขาฝึกมาเยอะๆทำให้มันตั้งทุกครั้งก็ได้แล้วดิใช่ไหมล่ะเห็นไหมคือพวกนี้มันอยู่ที่การฝึกฝนครับถ้าเกิดเราฝึกมามากพอมันจะทำได้เองครับโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยเลยเนี่ยเห็นไหมนะมันจะตั้งได้เลยครับขนาดกลางมั้งอ่ะอุ้ยขนาดกลางต้องเปลี่ยนน้ำหนักลืมไปปุ๊บนะมันได้หมดครับเอาขนาดใหญ่ด้วยอ่ะไหนๆก็ทำละนะเห็นไหมฝึกบ่อยๆก็ทำได้เองครับเกลือไม่ต้องใช้ครับแต่ครับแต่ในเมื่อเขาบอกว่ามันทำได้เรามาลองกันดูดีกว่าครับผมจะลองใส่เกลือเข้าไปดูว่าถ้าเกิดแบบทำมั่วๆซั่วๆมันจะได้เลยทุกครั้งหรือเปล่าครับคือผมก็จะค่อยเพิ่มปริมาณเกลือเรื่อยๆนะสมมติตอนแรกใส่เข้าไปประมาณ10กรัมแล้วมันยังไม่มีผลครับก็ใส่เพิ่มจนมันกว่าจะเต็มขวดอะดูมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับมาอย่างนี้เราลองดูกันก่อนนะเดี๋ยวลองเข้าๆก่อนนะสมมติโดนแรงประมาณไหนดูก่อนแรงประมาณนี้ได้ปุ๊บโอเคเดี๋ยวเวลาผมใส่เกลือลงไปผมจะได้ไม่โยนแรงขนาดนี้โยนให้มันแรงมากขึ้นหรือแรงน้อยลงเพื่อจะได้ดูว่ามันจะช่วยมากขึ้นหรือเปล่านะครับไปเลยแป๊บไม่รู้ใส่เท่าไหร่ใส่ไปลองดูสักประมาณนึงก่อนแล้วกันนะคราวนี้ลองโยนมั่วๆนะโยนแบบว่าไม่ต้องตั้งใจให้มันตั้งนะ ไม่ได้ไม่ได้คือที่ผมทดลองดูเมื่อกี้นะครับผมคิดว่าการใส่เกลือมันจะช่วยแบบเวลาโยนไปปุ๊บใช่ไหมมันน่าจะแบบทวงให้หนักแล้วก็รีบลงมาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะลงมาตั้งได้ใช่ไหมครับแต่ที่เมื่อกี้ลองทำดูไม่ใช่ครับถ้าเราโยนแบบแรงไม่ถูกต้องอ่ะมันก็จะลงมานอนอย่างนี้เหมือนเดิมอยู่ดีมันไม่ได้ช่วยทวงให้มันหนักขึ้นเพื่อให้ได้ทุกครั้งอย่างนี้ครับนั่นก็แปลว่ามันไม่ได้ช่วยครับอันนี้ไม่ได้ช่วยเลยถ้าเราโยนเนี่ยเราต้องตั้งใจโยนให้มันได้ดีๆเห็นไหมถ้าโยนบิดมันก็จะไม่ได้อย่างนี้นะทีนี้เราลองใส่เกลือเพิ่มไม่แน่มันจะมีผลก็ได้นะครับมาใส่เกลือเพิ่มไปเยอะๆเลยนี่ตากล้องงงสาให้ตากล้องมาก็มาช่วยเข้าออกสิถ้ายืนเนี่ยตั้งขาก็ได้อันนี้ดูเอานี่ดูใส่ยังโฮดอ่ะใส่จนน้ำเกือบครึ่งขวดแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเขย่าดูดิน้ำขุ่นเลยอันนี้อาจจะได้ก็ได้นะครับอุ้ยเฮ้ยง่ายขึ้นไหมเนี่ยไม่ใช่ครับนึกว่าจะได้ทุกครั้งเอาสรุปแย่กว่าเดิมอีกนี่เราตั้งใจให้ตรงนะเฮ้ยเปอร์เซ็นต์กันได้มันเยอะขึ้นไหมเฮ้ยทีนึงวู้เฮ้ยไม่แน่เฮ้ยอาจจะได้ก็ได้นะลองดูทีอันนี้ผมทำได้อยู่แล้วไม่รู้เดี๋ยวให้แฟนผมดีกว่ามาลองลองดูดีกว่าแบบคนที่ไม่เคยทำเลยนะดูว่าเป็นยังไงจะได้ไหมถ้าได้นี่ก็แปลว่าได้ผลนะเฮ้ยเกือบเฮ้ยกี่ครั้งเฮ้ยฮู้
ผมไม่คิดจะทักหนังเหนื่อยยังไม่หยุดเฮ้ยทำไมเล่นไปนะเหมือนจะได้นะไม่แน่นะครับเท่าที่ลองดูเมื่อกี้เหมือนจะมีผลเหมือนจะอาจจะได้นะครับเหมือนอย่างกระติ๊บยังไม่เคยทำเลยเห็นไหมเมื่อเราทำก็ได้ตั้งหลายครั้งนะครับแต่มันก็ยังไม่ใช่อย่างที่เขาโม้ไว้ไงเพราะเขาบอกว่าเราจะสามารถทำได้ทุกครั้งครับทุกครั้งที่เราโยนจะสามารถทำได้หมดแต่นี่มันก็ไม่ใช่เห็นไหมล้มอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าก็ยังไม่ได้เนาะหัวเกลือมันน้อยไปต้องใส่อีกไหมใส่แบบพันเยอะไปเลยหมดขวดหมดขวดเอาให้หมดไปเลยหมดขวดไปเลยดีกว่าหูยคนน่ากินน่ะดูนี่โอ้โหชิมดูซิชิมดูซิเป็นเม็ดเม็ดเกลืออย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหอย่างโหดอ่ะเอาชิมมือหืมโคตรเค็มอ่ะหืมเอาเฮ้ยนี่มันน้ำปลาปลานี่หว่าไม่ใช่น้ำกินเอ้าเค็มมากไม่ใช่ไม่ใช่น้ำปลาปลาน้ำบาดาลเออแหละโอ้โหเฮ้ยเค็มมากจริงมันไม่ได้เค็มแบบนิดเดียวโอ้โหเราใส่ไปเยอะมากจริงอ่ะมาไปลองดูว่าได้ผลไหมวะครั้งแรกก็ไม่ได้เลยลองโยนให้แบบว่าพอใกล้ๆเคียงก็ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้เอออันนี้พอได้อยู่เขาพูดถึงผมคือขวดมันหนักขึ้นนะหนักขึ้นไหมเขามีความรู้สึกว่าเสียงหนักเนี่ยเสียงมันแน่นน่าจะง่ายขึ้นนะแต่ไม่ใช่เลยดูดิกลายเป็นว่ายิ่งไม่ค่อยได้เลยโอ้เอานี่ตรงนี้มาดูนี่คือก้นขวดมันเสียหมดแล้วแหละสงสัยนะมันน่าจะทำเยอะเกินเดี๋ยวเราเปลี่ยนขวดดีกว่าลองเปลี่ยนขวดดูลองดูขวดที่มันใหญ่ขึ้นจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหดูความข้นนี่เห็นเกลืออยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมเยอะมากจริงเมื่อกี้ผมใส่ไปเยอะมากดูดิโอ้โหใส่น้ำล้างเกลือมาให้หมดเอาเกลือมาให้หมดโอเคจะได้แล้วนะลองดูกันสิว่าเป็นยังไงเฮ้ยดูง่ายขึ้นนะว้าวอุ้ยไม่ใหญ่ครับโอ้นี่ก็แรงเกินลองทำมั่งเหรอคะเฮ้ยก็พอได้อยู่นะเพราะอย่างเมื่อกี้ที่เห็นไหมคือความรู้สึกอย่างที่บอกเหมือนตะเกียมันหนักขึ้นจริงเมื่อกี้ตอนแรกก่อนที่จะใส่ใช่มันความหนักระดับนึงพอเราใส่เกลือไปเยอะมากๆมันหนักขึ้นอ่ะเหมือนมันยิ่งหนักขึ้นมันก็จะยิ่งง่ายประมาณนั้นนั่นแหละมันน่าจะมีหลักแค่นี้เลยไม่ใช่ว่าหลักว่ามันจะไม่ล้มทุกครั้งอันนั้นมันเวอร์เกินไปก็ยังมีการล้มอยู่แต่ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันลองขวดใหญ่ดูบ้างไหมเพราะขวดใหญ่ที่ตั้งยากอยู่นะเพราะฉะนั้นตั้งมันยากที่สุดเลยลองข้างนอกดีกว่าไปเดี๋ยวโตจะพังนะปุ้งปังปุ้งปังฮึ๊บโอเคอ่ะเราใส่เกลือไปน้องใส่ไหมให้น้องใส่นิดนึงอันสองฝานะพอแค่นี้พอโอเคขอบคุณมากค่ะให้เราความร่วมมือทั้งหมดกันค่ะปะตูดบี้อยู่อันตูดบี้ไอ้ตูดบี้เหรอนี่เนี่ยเป็นไงโอ้โหเมจิกครับมีเวทมนต์อ่ะดูขบขวดใหญ่นะครับฮึบวู้ได้อยู่นะไม่โอ้มิติใหม่ล่าสุดครับเป็นไงใส่เกลือเข้าไปตั้งขวดเฉียงได้ครับโอ้โหนี่ไม่ใช่การตัดต่อนะครับผมโอ้โหขวดลอยได้มันจะไม่ได้ได้ยังไงดูแบนขนาดนี้คราวนี้ลองดูสัก5ครั้งแล้วกันดูว่าได้5ครั้งนี้จะได้กี่รอบนะดูนะ2 3 4แต่ตรงเนี้ยเฮ้ยดูแล้วอ่ะฝีมือล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับการใส่เกลือไม่ใส่เกลือเลยฝีมือล้วนๆเอ้าก็ใช่ไงคือมันอยู่ที่แรงในการปล่อยของเราจังหวะของเราความสูงทุกอย่างครับดูแล้วเกลือไม่น่าจะมีผลอะไรเลยนะครับอย่างมากจุดที่เกลือทําได้ก็คือให้มันหนักขึ้นแค่นั้นเองกันก็เท่ากับว่าผลการพิสูจน์คลิปวิดีโอจาก TikTok ในวันนี้นะครับว่าถ้าเกิดเราใส่เกลือในน้ําเนี่ยเราจะสามารถโดนขวดแบบบอททอลฟิปอย่างเงี้ยให้มันได้ทุกครั้งไม่มีพลาดเลยนั้นไม่เป็นความจริงครับผมทำให้ดูแล้วมันก็ยังมีพลาดบ้างไม่ได้บ้างครับทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหนักขึ้นแค่นั้นครับน่าจะลองบ้างเหรอไม่ไหวหนักเกินใช่ไหมแต่อย่างที่ผมบอกเป็นประจำนะครับว่า10ปากว่ามันไม่เท่า1ตาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเอาไปลองทำกันดูครับมันไม่ยากเลยครับแค่ใช้ขวดน้ำกับเกลือแค่นั้นเองครับแต่อย่าใส่เกลือเยอะขนาดนี้ล่ะไม่งั้นโดนเมียหรือแม่ด่าแน่เลยนะครับขโมยเกลือมาใช้เนี่ยและอย่างก็คืออย่าไปชิมด้วยโ
ตรเค็มครับเมื่อกี้เค็มแบบแสบคอไปหมดเลยครับอย่าไปชิมนะครับเกลือเค็มมากครับแต่และวันนี้เป็นที่นะครับที่ผมมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมพิสูจน์อะไรอีกครับส่งมาให้เลยครับอาจจะไม่จำเป็นต้องใน TikTok ก็ได้นะครับเพื่อนๆอาจจะมาเจอใน YouTube หรือคลิปของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยส่งเข้ามาเดี๋ยวผมมาพิสูจน์ให้ดูแบบไม่มีเฟคไม่มีตัดต่อเห็นกันแบบจะแบบนี้ไปเลยครับได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับวันนี้ขอบคุณวิดีโอต้นฉบับจากดีนร็อกด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทั้ง YouTube ทั้ง3ช่องของผมครับ55 Infinity ป้าป๋าเจ้าจันทาเป็นรูปแฟนเพจ2ช่องครับ55 Infinity ครอบครัวตัวแสบและ TikTok ครอบครัวตัวแสบนะครับเราเข้ามาเป็นครอบครัวตัวแสบด้วยกันนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันวิดีโอหน้าพรุ่งนี้นะครับนะครับสวัสดีครับโอ้โหอ่ะทิ้งทวนสุดท้ายครั้งสุดท้ายเฮ้ยยอม